รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยากจะเที่ยวนึกถึงยูนิไทยทริปเจ้าแห่งโปรไฟไหม้มีจริงไม่ทิ้งไม่เทโทร02-632-6882คุณผู้ชมงามแท้เหลือเกินครับนี่ผามันสโมะนะครับที่โอกินาวาจังหวัดก็เป็นทางใต้นะครับของประเทศญี่ปุ่นถือได้ครับคุณผู้ชมนะครับรวมนี้คนพิเศษนะครับกับการที่เรามาฝากคุณผู้ชมในช่วงวันหยุดสบายๆครับต้องบอกว่ามีรวมมิตรเยอะมาก คนพิเศษนี้เยอะเหลือเกินนะฮะโดยเฉพาะเบรกแรกของเราแหมต้องขอบคุณก่อนสำหรับทางนี้ไทยทริปนะฮะรวมทั้งไทยเที่ยวนอกทัวร์นะฮะที่ทำให้เราได้บินลัดฟ้ามาที่โอกินาวานะครับเบรกแรกจำได้ว่าตอนต้นปีเนี่ยตอนเดือนมกราคมแล้วก็ช่วงไปปลายนะฮะประมาณนั้นเราได้มาเที่ยวที่อุทัยธานีแล้วก็พิจิตรพร้อมกับคนพิเศษไม่ใช่ใครอื่นนายมาริวเลยช่วงนี้งานดกปกคุ้มมากละครเอ่ยหรือว่าซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์มันคุ้มน้ำฟ้าข้างทำให้ไม่มีเวลามาเที่ยวผมอารมณ์เสียงนี้แต่ผมเก็บความพิเศษนะครับกับการไปเที่ยวอุทัยธานีแล้วก็พิจิตรนะครับมาฝากกันดูซิว่ามันจะชื่นมื้นขนาดไหนกับการที่เราได้ไปกับคนพิเศษอย่างนายมาริวไปชมนะคุณผู้ชมต้องให้เกียรตินะตามธรรมเนียมของรายการเราแล้วก็มาจังหวัดเขาต้องมีเพลงของอุทัยธานีโอ้เตรียมมาอยู่แล้วขอชื่นใจหน่อยวันชื่นดิฉันจะพาฉันล้อล่องไปอุทัยธานีที่มีแต่เที่ยวเฮ้ยเดี๋ยวถอยไม่ใช่หรอก็ใช่แต่นี่เดี๋ยวถอยไงโอ้ยคือถ้าไม่รู้จริงอย่าร้องแสดงว่าพี่ก็มีพี่ของแท้เป็นออริจินอลออริจินอลเป็นเพลงของอุทัยธานีเลยจัดมาเลยครับเราจะมาอุทัยธานีเราจะมาตามสัญญาคุณประเสริฐฮะกูไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้กูไม่ยุ่งแล้วนะไปแล้วผมต้องสอบพี่แดงพี่แดงอยู่ทางนี้พี่แดงอยู่ผมหลงแล้วนี่พี่แดงพาเข้าป่าเข้าตลาดอะไรเนี้ยพาลงใต้เลยลงใต้เข้าไปในป่าหมากมาใช่ไหมที่ลงเมื่อกี้พี่แดงเตะป่าหมากเตะผ่านเรียกผ่านว่าที่เราอยู่ใต้เหมือนกันใช่ครับใต้ทุนใต้ถุนบ้านตอนนี้เรามีเกสพิเศษด้วยใช่ครับน้องไก่กุ๊กกุ๊กครับผมคุณเริ่มแบบผมชอบกินไก่อะคุณมีไหมอยากจะทานตัวนี้นะมีไหมผมอยากกินไก่สาระเนี่ยมีไหมผมเปรี้ยวปากชอบกินไก่จะเพิ่งจะเพิ่งผมมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะถามพี่แดงอะไรล่ะให้ผมได้ถามเขาก่อนได้คือการเล่นของที่นี่เขาโอ้ยเล่นมุกซ้ำพี่แดงครับผมพอแล้วพี่อะไรไหนๆเราก็มาถึงนี่แล้วทำไมเราต้องให้เครดิตเขาหน่อยเครดิตเป็นเรื่องของเพลงใช่ฮะเราไปที่ไหนตั้งแต่ต้องมีการร้องเพลงสรรเสริญเขาถูกต้องครับพี่จังหวัดพิจิตรนี่พี่เตรียมมาแล้วอุ้ยเตรียมเพลงแล้วเป็นเพลงของพิจิตรเลยโอ้อยากฟังไหมอยากฟังมากมาๆมาพิจิตรคุณเคยมาพิจิตรหรือเปล่าพิจิตรเมฆเบาอยู่มีงวงยาวๆข้างๆหูอะไรนั่นปะใช่ไหมช้างไหมอันนั้นช้างปะผิดแล้วของผมดีกว่าพี่ออริจินอลไหมฟังต้องฟังเอาล่ะนี่คือออริจินอลเพลงของพิจิตรอ่ะมีอู้ด้วยมาพิจิตรตามสัญญาใช้เวลามาไม่นานไปปรับทัศนคติกันเถอะอร่อยอ่ะคุณผู้ชมมาที่นี่ไม่ผิดหวังจริงนะเนี่ยนี่นะครับคุณผู้ชมผมว่าน่าเป็นหมูจะที่หูอยู่เมืองไทยอ่ะ2บาทนี่ไหนเนี่ยทานเพลินเลยค่ะทานเพลินเมื่อสักครู่เราได้ทานของคาวกันมาแล้ว2อย่างดร.เดี๋ยววันนี้เราจะหมูเต๊ะอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับแม่ผัดไทยเนี่ยกำลังตีขึ้นมาต่อค่ะน้ำแข็งใสเจ๊ชวีนะคะอ๋อนี่เจ๊ชวีสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊ชวีในโลกโอ้โหในโลกนี้เลยต้องลองแล้วแหละทั้งนั้นครับผมอันนี้ผมเครื่องปรุงอันนี้คือเครื่องค่ะเครื่องที่จะใส่กับน้ำแข็งครับผมนะฮะ
ขอขอบคุณยูนิไทยทริปและไทยเที่ยวนอกทัวร์คุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมอยู่บนถนนสายนี้นะครับโคฟุไซโดริ นะฮะเป็นถนนคนเดินหรือว่าย่านช้อปปิ้งในโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นนะครับดูรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณครับฮูโรบุตะเจแปนสไตล์มาแล้วเสิร์ฟรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นถึงคุณต้องลองสุโคยที่ซานตาเฟ่ใหม่ฟิเลมิญองไก่ซอสแจ่วถึง27สิงหาคมนี้สัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอกเนซี่แอกเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีอร่อยจริงของดีจริงคุณผู้ชมอย่างมากตอนนี้อยู่ที่ร้านของฝากขึ้นชื่อในโอกินาวาครับคุณผู้ชมนะฮะนี่คือร้านโอกาชิโกเต็นแหมพูดถึงเทปรวมมิตรนะฮะมีทริปนึงที่เราไปไต้หวันโอ้โหไปกับนักชิมนักสร้างสรรค์ผู้มีอุปการะคุณเป็นที่รักยิ่งของผมพี่เหน่งครับไม่ใช่ใครอื่นนะเป็นบิ๊กบอสของซานตาเฟ่นะฮะต้องบอกว่าทริปไต้หวันสนุกมากพี่เหน่งเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปชิมด้วยคุณผู้ชมวันนี้ผมมีบรรยากาศทริปไต้หวันนะฮะที่ไปเที่ยวกับคุณสุรชัยชาญอนุเดชนะครับบิ๊กบอสของซานตาเฟ่ขอฝากคุณผู้ชมดีจริงชิมต่อไม่รอแล้วนะเรื่องของวัดเรื่องของวานี่ท่านนี้รู้ทุกเรื่องครับนอกเหนือจากเรื่องของสเต็กที่อร่อยแล้วที่นี่ความรู้ก็อร่อยด้วยนะเสริมให้หน่อยครับสวัสดีครับพี่เซพี่หนุ่มชอบเข้าวัดเข้าวาด้วยก็มีครับครับผมเราทำให้จิตใจเราสงบโอ้โหสุดยอดเลยที่เนี่ยวัดจงไถ่ฉาซื้อพี่หมิงมีข้อมูลไหมมีนิดนึงอันคือจริงๆเป็นวัดที่แห่งเนี่ยเป็นวัดอันดับ3เป็นศาสนาสถานอันดับ3ของโลกรองจากหนึ่งวัติกันสองวัดมหายานที่ทิเบตหน้าใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากเมื่อกี้ถ้าได้ดูข้างนอกนะมีเก็บภาพข้างนอกโอ้ใหญ่จริงครับผมแล้วผมแอบเห็นสะพานทองคำด้านหน้านี่อ๋อที่คนมีคนแอบข้ามไม่ใช่แอบข้ามจริงๆตั้งใจมาข้ามครับครับข้ามเพราะว่าแก้ปีชงก็เหมือนบ้านเราที่วัดเล้งนิ่งยี่ที่เยาวราชที่เนี่ยจะเป็นที่นิยมมากก็คือมาแก้ปีชงในปีนั้นต่ออายุก็ได้ต่ออายุก็ได้สะดอกเคราะห์สะดอกเคราะห์แล้วก็เป็นเสริมสิริมงคลโอ้รบกวนพี่เหม่งสะดอกเคราะห์สัก 5,000 เลยเนี่ยไปหาอะไรช้อปปิ้งหน่อยแนะนำเสริมให้เป็นสะดอกกุญแจตรงไหนสักที่นึงผันคอตัวเป็นสะดอกเคราะห์นี่ไงเราเจอกูรูแล้วแล้วเหรอครับบรรยากาศดีมากพี่ดีครับวันนี้ก็อากาศโปร่งเลยครับใช่ต้องถามพี่เหม่งว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของเส้นทางรอบทะเลสาบประมาณเท่าไหร่พี่รอบทะเลสาบที่นี่นะครับ33กิโลเมตรครับตรงตรงไหมพี่33ตรงบนหรือล่างพี่ก็แล้วแต่ครับรวมถึงเรื่องราวของฮวงจุ้ยบอกตรงนี้ตำแหน่งดีมากเป็นฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในไต้หวันเลยคือถ้ามองจากมุมสูงเนี่ย uh-huh. เราจะเห็นข้างบนเนี่ยเป็นพระอาทิตย์อ๋อครึ่งล่างครึ่งบนเป็นท่าครึ่งบนเป็นพระแล้วครึ่งล่างครึ่งล่างเป็นพระจันทร์พระจันทร์เที่ยวใช่ที่นี่ถึงถ้าแปลเป็นไทยก็เรียกว่าสุริยันจันทาอ๋อเขาบอกเป็นตำแหน่งที่มังกรล้อมรอบด้วยใช่ครับแจ่มเลยใช่เปิดสาขาที่นี่เลยพี่ซานตาเฟ่กลางทะเลสาบเดี๋ยวไปต่อมันเล็กลงเดี๋ยวไปหาฮวงจุ้ยกันได้ครับตอนนี้นะครับเราเจอกับหนึ่งท่านที่เป็นนักชิมตัวยงเจอแล้วพี่เหม่งครับสวัสดีครับเราต้องชิมก่อนซื้อใช่ไหมใช่ครับเราต้องชิมก่อนซื้อเห็นบอกมีเนื้อมาครึ่งชั่วโมงแล้วอิ่มไม่อิ่มครับเดี๋ยวให้อิ่มเลยซื้อได้ตอนนี้ได้เวลาชิมนะผมชอบเลยครับใส่แล้วมาแล้วจ้านี่ฮะเป็นไงพี่ละมุนไหมเหลวมากเลยและนี่คือถ่ายเผือกเป็นไงพี่ถ่ายเผือกเดี๋ยวต้องกินอิ่มแล้วไปห้ากล่องรู้สึกว่าตอนนี้พักอร่อยตอนนี้ทางร้านได้เพิ่มเองกับสองคนนะว่าเอ๊ะที่เดียวจะซื้อไหมยังไม่จับผู้ยังไม่ครบต้องจับให้ครบก่อนเรื่องของสเต็กเนี่ยไม่เคยเป็นสองรองใครนะครับรวมถึงเรื่องของชาบูพี่เหม่งก็ไม่เป็น
คือง่ายไม่เป็นสองเหมือนกันแน่นอนเรื่องของน้ำซุปที่นี่มีกี่แบบพอที่ร้านดังเนี่ยร้านเก่าแก่48ปีเนี่ยมีน้ำซุปอยู่3แบบครับที่ยอดนิยมก็คือมาล่าอยู่แล้วมาล่าเฮ้ยคุณเขาบอกไม่ทานมาทีนี้คุณก็เชยจริงจริงหมาล่าเนี่ยหมาเนี่ยภาษาพี่มองหน้าผมไหมพี่แบบว่าย้ำเป็นนิดนึงครับหมาเนี่ยแปลว่าชาอ๋อชาไม่ใช่ใบชานะครับความชาอ๋อชาแล้วชาลิ้นอย่างเงี้ยครับผมล่าครับล่าก็คือเผ็ดอ๋อนั้นก็เหมือนฮอตแอนด์สไปซี่บ้านเรานี่คือเรียกจะชาเผ็ดแล้วอีก2แบบคือแบบนึงเป็นเหมือนซุปไก่ครับใสเอาซุปใสซุปใสแล้วก็มันเป็นซุปผักซุปเจโอเคคือว่าตอนนี้พี่เหนื่อยเริ่มจะอิ่มแล้วขึ้นรถพี่ขึ้นรถเดี๋ยวไม่กินโมจิมันม่วงดีอ่ะดีมากพูดถึงความอร่อยนะฮะนึกถึงนี่เลยใช่แล้วครับกับโปรนี้คุโรบุตะเจแปนสไตล์เสิร์ฟรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นถึงคุณต้องลองแล้วคุณจะต้องบอกว่าสุโคยขอแนะนำอย่างแรงกับเมนูนี้ครับฟิเลมิยองไก่ซอสแจ่วโอ้โหอร่อยมากจ่ายเพียง89บาทเท่านั้นให้ไวให้ว่องโปรนี้ถึง27สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับที่ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีครับสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีฮูโรบุตะเจแปนสไตล์มาแล้วเสิร์ฟรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นถึงคุณต้องลองสุโคยที่ซานตาเฟ่ใหม่ฟิเลมิยองไก่ซอสแจ่วถึง27สิงหาคมนี้คุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมอยู่บนถนนสายนี้นะครับโคคุไซโดริงนะฮะเป็นถนนคนเดินหรือว่าย่านช้อปปิ้งในโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นนะครับดูรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับไฮบิดอัลฟิเตอร์คุณผู้ชมฮะตอนนี้อยู่ที่ปราสาทชูรินะครับในโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นนะครับเดินทางมาพร้อมกับยูนิเททิปแล้วก็ไทยเที่ยวนอกทัวร์ครับต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้พิเศษอย่างที่บอกไปครับว่าเป็นการรวมมิตรรายการเที่ยวมาอยู่นะครับเบรกนี้เราไปเจออีกหนึ่งคนพิเศษครับไม่ใช่ใครอื่นดีเจเจแนสิจากคูใกล้สามฟาเรนไฮต์นะครับเคยไปถ่ายรายการกับเจ๊เขากับ2จุดที่น่าสนใจครับ1คาเฟ่หมาคอกี้ครับแล้วก็อีก1ที่ที่โอ้โหเป็นการพาเจแนนไปหาเพื่อนไม่ใช่ใครอื่นเลยเราไปที่นี่เลยฟาร์มลิงมาโมเซนไปดูนะครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปใช้บริการให้แนนกูมิ่งก่อนกลับบ้านถามผู้ว่าเรื่องของการพักผ่อนของพนักงานทั้ง12คนของเราเขาได้พักยังไงบ้างคะคือที่นี่อย่างที่แจ้งไปว่าอังคารศุกร์เนี่ยให้ทำงานวันละ3ชั่วโมงทำงานน้อยนะเป็นคนทำงานหนักกว่านี้นั่นก็จะเป็นเวลาของเขาคือพักผ่อนจริงๆน้องหมาค่ะเขาวันนึงเขานอนเยอะนะด้วยธรรมชาติเคยทราบมาบ้างคือ10กว่าชั่วโมงไปเลยที่นี่เลยวันธรรมดาเนี่ยให้ทำ3ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์ให้ทำ4ชั่วโมงครับค่ะก็พักผ่อนก็คือที่เหลือก็นอนใช่ก็คือธรรมชาติค่ะก็คือนอนใช้ส่วนใหญ่เล่นต้องให้เล่นที่นี่ปล่อย4รอบค่ะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเขาต้องออกไปกับถ่ายของเขาด้วย1 2ก็คือช่วงเช้าเนี่ยเป็นชั่วโมงค่ะก็คือให้วิ่งไปตามสบายตามสนามข้างหลังแล้วก็ช่วงเย็นก็จะวิ่งนานเหมือนกันประมาณชั่วโมงนึงดีเนาะผู้เขาอิสระใช้ชีวิตอิสระมากคือมันรู้สึกเหมือนอะไรรู้ไหมคะคุณปุ๊เหมือนเนี้ยเป็นบ้านคุณปุ๊ที่แบบเนาะแค่แบบบ่ายๆก็มีชวนเพื่อนมากินกาแฟอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณปุ๊ก็อยู่กับน้องหมาอย่างนี้ตลอด24ชั่วโมงดีดีเรื่องของการดูแลสุขภาพมันหนักจังเหมือนลูกทุกคนนึงอะเนาะใช่ก็คือฉีดวัคซีนค่ะวัคซีนประจำปีต้องทำอยู่แล้ว2ก็คือป้องกันเข็มหมัดประจำเดือนก็คือมีอยู่แล้วแล้วก็เวลานอนก็คือไม่ได้โดนยุงกัดไม่ได้อะไรเพราะเราให้อยู่ในห้องแอร์
พี่เขาอยู่สบายกว่าเราอีกจริงเรานอนลำบากกว่าเขาอีกทำงานมากกว่าเราอีกเราทำงานทั้งวันเลยทีเดียวโอ้แต่ดูสุขภาพจิตดีทุกตัวเลยนะคะคือเลี้ยงดีเป็นลูกมากมากคือที่นี่ถ้าจริงคนที่มาเที่ยวค่ะเราก็อยากจะเห็นว่าเราจะมีสตาฟที่เราพยายามจะให้สแตนบายค่ะอย่างหนึ่งอำนวยความสะดวกลูกค้าสองก็คือช่วยดูตรงกลางให้หน่อยว่าเราจะไม่บังคับว่าแบบไม่ต้องมาถ่ายรูปกับเขานะคือเราบางทีลูกค้าต้องเข้าใจว่าเราจะปล่อยให้หมาแฮปปี้อย่างที่มันเป็นคือไม่บังคับให้เขามาแบบแฮปปี้อย่างที่เราอยากให้เป็นอ่ะเขาเป็นหมาเนาะต้องเข้าใจธรรมชาติจริงถ้าเขาพอใจจะถ่ายเขาก็จะนิ่งให้เราถ่ายแต่ถ้าเขาอยากวิ่งเล่นเราควรปล่อยให้เขาวิ่งก่อนใช่หมาจะเป็นอย่างนั้นเขาจะมีอารมณ์เขาก็คือสิ่งมีชีวิตน่ะไม่ใช่ดาราเนี่ยบังคับไม่ได้ว่าต้อง acting ยังไงคุยมาโหอยากสัก 4-5 ตอนจบนั่นเนี่ยเราแค่ตอนเดียวเลยเราถามแทนทุกคนเลยที่ดูรายการอยู่มายังไงครับทิศทางการมาตอนมาที่ Corky in the Garden ครับของเรานะคะจะอยู่ที่ถนนกาลปพฤกษ์ค่ะก็คือทิศทางการมาได้รถส่วนตัวจะสะดวกสุดใช่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะรบกวนเสิร์ช GPS ค่ะปักเลยเข้าไปใน Google Map ค่ะเสิร์ชว่าคาเฟ่ Coffee in the Garden ค่ะก็คือจะขึ้นมาเลยว่าอยู่ที่ถนนกาลปพฤกษ์ค่ะรถส่วนตัวนะคะช่องทางที่1อันที่2ค่ะเราก็จะใกล้ BTS ค่ะพุทธกาS12 นะคะแล้วก็ลงมาต่อแท็กซี่ไม่งานมาไม่ยากคนนี้คู่เขาไปไหนอะคะตัวนี้จะดื้อหน่อยก็จะเลือกแฟนยากหน่อยโซนบางทีเขายังไม่พร้อมเราก็ไม่ใส่ไปให้ไม่ใส่คู่ไปอันนี้ผู้หญิงแล้วคุณก้อยมันแยกออกยังไงอะคะดูอวัยวะเพศดูอวัยวะเพศเลยอ๋อมาอีกแล้วเจอมาอีกสายพันธุ์แล้วคุณก้อยค่ะอันนี้คือพันธุ์แล้วคุณก้อยอันนี้สายพันธุ์เลสแทนธรรมดีนี่ค่ะเลสแทนมือออกแดงๆดูดิมันเก๋มากอ่ะมันเหมือนใส่ถุงเท้าเนาะแล้วขนเขาก็จะแบบสีลับกับขาเขาว่าออกมาก็ใส่ถุงเท้าอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยโอ้น่ารักมากอ่ะมันสงสัยสงสัยอันนี้สวยอันนี้ท่าทางจะต้องราคาสูงราคาเบาๆ6หลักใช่ไหมคะถึงไหมคะไม่ค่ะถ้าตัวนี้ก็ตัวผู้ประมาณ 55,000 ตัวมันก็อ๋อโอเคซื้อตัวกระดาษดีกว่าซื้อตัวฮาริงก่อนเปลี่ยนก็โอเคแบบจับต้องได้แต่ว่าหน้าตาน่ารักมากเลยอะชอบอะแนนหนูนี่น้องหนูนี่อันนี้เก๋อีกแล้วอะอันนี้พันสายพันธุ์คอตตอนท็อปธรรมดีโอ้โหคอตตอนท็อปค่ะก็คือเหมือนแบบเขาถูกปิดไปด้วยแบบว่าปุยคอตตอนโง่เฮงเขาคล้ายๆกับหนังฝรั่งที่แบบเป็นแบบจ่าฟูน่ารักมากอันนี้ดุไหมก้าวร้าวไหมถ้าเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆไม่ดุน่ารักค่ะคนนี้อยู่ในบ้านน่ารักจังเลยอ่ะคือเขาเคยเฝ้าเจ้าของหน้าห้องน้ำได้นะแล้วคะค่ะเขาวิ่งตามเหมือนน้องหมาเลยเล่นชอบอันนี้มันมีความแบบมีขนเหมือนชิวาว่าค่ะคุณก้อยน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้สิคะอันนี้พุงแดงๆเนี่ยค่ะอันนี้คือไวท์ลิปธรรมดีนี่มาใหม่ดูสิดูปากดิพี่สุดไวท์ลิปก็คือตัวปากเขาเป็นสีขาวอู้แปลกอีกแล้วอ่ะนี่แหละตัวดาวเด่นเขาเด่นไหมเอาละเอาละเท่าไหร่ครับพุ่งประมาณ600,000กว่าคันหนึ่งนี่600,000-700,000อันนี้แพงสุดมันหายากเหรอคะคุณก้อยค่ะคือพอราคาแพงก็บางคนก็ไม่ค่อยกล้าเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีบางท่านที่เลี้ยงกันเยอะนะคะผมอยากให้ซูมเขาสวยมากแล้วขนเขาดูนุ่มมากเลยฮูโรบุตะเจแปนสไตล์มาแล้วเสิร์ฟรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นถึงคุณต้องลองสุโคยที่ซานตาเฟ่ใหม่ฟิเลมิญองไก่ซอสแจ่วถึง27สิงหาคมนี้สัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอกเนซี่แอกเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมอยู่บนถนนสายนี้นะครับโคคุไซโดริีนะฮะเป็นถนนคนเดินหรือว่าย่านช้อปปิ้งในโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นนะครับดูรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับแอกเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลี
ว้ามาจากโอกินาวาญี่ปุ่นนะครับมาถึงช่วงเวลาของแอกเนซี่จานิเดทนะครับแวะมาใจกลางเมืองครับเป็นหนึ่งร้านเด็ดที่หลายคนชอบครับฮาร์ดร็อกคาเฟ่แบงคอกนะครับตอนนี้ผมอยู่กับมาร์เก็ตติ้งเมเนเจอร์ครับคุณนวลปรางวรงเปลี่ยนกายสวัสดีครับคุณน้ำครับสวัสดีครับบรรยากาศคึกคักมากโดยเฉพาะสุขสันต์ที่นี่คนเยอะมากโดยเฉพาะต่างชาติเนาะค่ะนะฮะที่นี่นอกเหนือจากจะได้มาชิลๆอาหารแล้วดนตรีก็มีด้วยก็มีดนตรีสดทุกวันค่ะตั้งแต่ทุ่มต้นไปครับผมแต่ว่าตอนนี้ขออาหารสดๆก่อนในช่วงเวลาของแอกเนซี่จานิเดนนะครับเป็นเส้นพาสต้าของแอกเนซี่เมนูนี้คุณน้ำจัดให้ชื่อว่าอันนี้เป็นเมนูก็คือสปาเกตตี้ขี้เมาซีฟู้ดนี่คุณผู้ชมนะฮะใช้เส้นเบอร์อะไรของแอกเนซี่ครับเบอร์3เบอร์3ขอเป็นตัวแทนคุณผู้ชมลุยครับลงตัวมากกุ้งเอ่ยปลาหมึกเอ่ยปลาเข้มข้นมากเมนูจากพาสต้าแอกเนซี่เยอะไหมครับก็มีหลากหลายเมนูนะครับผมแอบเห็นมีเพนเน่ด้วยเพนเน่ด้วยค่ะนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นชื่อดังสำหรับคนไทยครับคือมาต้องสั่งใช่ใช่นะครับเครื่องเราก็แน่นด้วยค่ะใช่นะฮะรวมถึงอาหารนอกจากเมนูพาสต้าแล้วอาหารที่มาอร่อยได้ที่นี่มีอะไรบ้างครับผมถ้าเป็นต่างชาตินะคะก็จะชอบเบอร์เกอร์ของทางร้านนะคะเพราะใช้เนื้อแองกัสบีฟนะคะส่วนคนไทยเนี่ยมักจะชอบเป็นเมนูบาร์บีคิวพ็อกลิปเพราะว่าจะเป็นเมนูแบบเป็นฟูลแร็กเลยค่ะแล้วก็ซอสของเราเข้มข้นเองที่ในการทำเคยมีประสบการณ์กับการมาทานที่นี่เบอร์เกอร์เนี่ยต้องคิดดีๆมา5คนอย่าสั่ง5อันนะครับผมเพราะไซส์บิ๊กใหญ่มากใหญ่มากนะฮะใครที่อยากจะมาทานเมนูเบอร์เกอร์ก็ดีหรือว่าเมนูพาสต้าจากแอนเนซี่มาที่นี่ไม่ผิดหวังรวมถึงคงต้องให้คุณน้ำฝากร้านนี้แหละใจกลางสยามสแควร์เลยสำหรับฮาร์ล็อกคาเฟ่แบงคอกครับก็ฝากร้านฮาร์ล็อกคาเฟ่แบงคอกสยามสแควร์นะคะอยู่บริเวณสยามสแควร์ซอย11เปิดทุกวันเลยค่ะแล้วก็มีโปรตีสดทุกวันเปิดทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะกับผมฝากไว้แล้วกันนะครับกับ1ร้านเด็ดใจกลางสยามสแควร์นะครับกับฮาร์ล็อกคาเฟ่แบงคอกย้ำครับใครชอบดนตรีสดแล้วก็ตั้งแต่2ทุ่มถึงเที่ยงคืนบางทีก็จะมีศิลปินมาเล่นสดๆด้วยใช่ค่ะเรามีคอนเสิร์ตประจำเดือนหมุนเวียนกันไปนะคะจะเป็นคอนเสิร์ตศิลปินไทยต่างชาติก็หมุนเวียนกันไปแต่ถ้าพิเศษหน่อยอาจจะเป็นคุณน้ำขึ้นเวทีเองร้องเองเอาไงขอบคุณคุณน้ำมากนะคะขอขอบคุณแอกเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนโคคุไซโดริ นะครับซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งแล้วก็เป็นถนนสายหลักของโอกินาวานะครับที่นักท่องเที่ยวจะมาช้อปปิ้งกันนะฮะต้องบอกว่ายังมีอีกความพิเศษครับกับการได้ทำงานร่วมกับ1คนพิเศษนะครับไม่ใช่ใครอื่นครับน้องฟ้าแอร์ฟ้าคนสวยจากแอร์เอเชียนะครับในช่วงต้นปีเนี่ยมีโอกาสไปไหนนะอุดรธานีครับแล้วก็หนองคายจะพิเศษขนาดไหนครับไปดูบรรยากาศพร้อมกันครับตอนนี้เรามาเจอกับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับในคีรีวงกตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณยายรักคุณยายฟ้าติดน้ำมือไหนคุณยายติดมานานมากเลยจ้ะหลายเดือนแล้วนี่มาแจกถุงยางชีพนะจ๊ะเสียงได้นะก็ได้โอ้ยอันนี้ไม่น้ำท่วมอันนี้เขาเรียกว่าลำคาญอืมดีจังเลยอ่ะขอกินน้ำรู้สึกหน้าตาอยู่น้ำโอเคน้ำน้ำพี่ก็ดูนี้เลยค่ะตรงที่ฟ้ายืนอ่ะฟ้าครับกินนี่อ่ะฟ้ามากินอดาใต้สองเอาล่ะตอนนี้เราก็อุปกรณ์พร้อมมากใช่เราจะเป็นหน่วยกล้าอายและเคยได้ยินไหมหน่วยกล้าอายเคยได้ยินไหมว่าเราค่ะ Lady First ไงแต่เสียสละจริงๆเลย Lady First ไปหาตาฟ้ามาแล้วขอโชคดีนะฟ้านะขอบคุณค่ะบายบายคิดว่ามาตามนัดหมายใช่ค่ะบอกว่าจะมา7โมงก็ไม่เลทใช่เพราะว่าโทรนัดไปแล้วไงที่ฟ้าบอกใช่ไหมนะฮะก็เรียกว่า
แฮปปี้นะกับการได้มาเปิดมุมมองใหม่กับการมาเที่ยวเมืองรองที่หนองคายใช่ค่ะคุ้มมากเลยนะคะใช่60บาทแต่ว่าวิวนี่หลักล้านเลยนะใช่เพราะว่าเรามาแต่ประมาณ 5:00 กว่าใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลงช่วงเย็นคือไหนๆก็จ่าย60บาทแล้วขอให้คุ้มนะฮะตอนนี้ว่าเห็นทั้งทะเลหมอกนะครับรวมถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วยอันนี้สักครู่หนึ่งรอช่วงเย็นนะครับพระอาทิตย์ก็จะตกมานั่นพระอาทิตย์หรือว่าอะไรครับเมคอัพเยอะแยะเป็นฮะคุณผู้ชมนั่นคืออีกหนึ่งรูมมิทที่มาฝากคุณผู้ชมนะฮะตลอดทั้ง4เบรกที่มาฝากกันนะครับในช่วงวันหยุดสุดพิเศษนะครับกับรายการเที่ยวมาอยู่นะครับสัปดาห์หน้ายิ่งพิเศษครับเราจะพาคุณผู้ชมบินลัดฟ้าไปนิวซีแลนด์จะหลั่นล้าขนาดไหนติดตามแล้วกันครับคุณผู้ชมกับรายการเที่ยวมาอยู่ in นิวซีแลนด์ต้องบอกว่าเรา5คนเนี่ยไม่ได้มาประท้วงนะครับเราจะบินตรงสู่ประเทศอะไรฮะพี่บัตรนิวซีแลนด์แล้วผมไม่อยากจะเมานะฮะท่านนี้ฮะเจอซิติเซนของนิวซีแลนด์แล้วไปบ่อยมากพี่อะไรคือมนต์เสน่ห์หรือว่าสิ่งที่ดึงดูดพี่ที่ไปนิวซีแลนด์บ่อยคือธรรมชาติครับธรรมชาติที่นั่นมีเกาะเสม็ดเกาะสมุยนะเกาะเหนือเกาะใต้ทั้งที่จะไปเกาะไหนพี่เกาะใต้เกาะใต้เกาะใต้ก็จะเป็นที่ตั้งของควีนทาวน์ใช่ไคเชิร์ตไคเชิร์ตนะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมอยู่บนถนนสายนี้นะครับโคคุไซโดริฮะเป็นถนนคนเดินหรือว่าย่านช้อปปิ้งในโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นนะครับดูรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ